ับมาที่จากเฮียชูวิทย์มาที่ลุงตู่ฮะเมื่อวานนี้ลุงตู่ภารกิจไปดูรถไฟทางคู่พอไปดูรถไฟทางคู่เนี่ยคนก็เลยแซวว่าภูมิใจไทยอ้าวลุงตู่ภูมิใจไทยหมอหนูไปด้วยหมอหนูกระทรวงสาธารณสุขแต่ท่านน่ะดูกระทรวงคมนาคมนะครับเพราะฉะนั้นไปดูเนี่ยอยู่ประกบข้างลุงตู่เลยคนเลยแซวทั้งลุงตู่ทั้งหมอหนูบอกว่าขบวนรถไฟคู่เนี้ยขบวนเนี้ยจะไปด้วยกันตลอดลอดฝั่งเขาจะเป็นรางคู่เหรอเป็นทางคู่ต่อไปหรือไม่นะฮะหรือว่าจะสลากกันเพียงแต่เท่านี้นะฮะนี่บรรยากาศครับเห็นหนูเลื่อนขบวนอยู่นะคะท่านนายกจะเกาะขบวนกันแบบนี้ไปตลอดไหมคะไม่แล้วค่ะอยากท่านนายกจะเลื่อนขบวนกันไปตลอดไหมคะให้พรรคภูมิใจไทยสานต่อรัฐบาลหน้าด้วยไหมคะร่วมขบวนไปด้วยกันลาก่อยแล้วค่อยเจอกันเขาอยู่ขบวนเดียวกันทำไมเขาไม่นั่งติดกันน่ะท่านนายกต้องนั่งคนเดียวสิจะให้นั่งติดกันแล้วจะได้เห็นหมอหนูได้ไงล่ะนั่งข้างมันต้องมีสัมผัสกล้องถ้านั่งรวมกันหมอหนูก็จะอยู่ชิดด้านในแต่เขานั่งตรงข้ามกันได้นะก็มีคนอื่นนั่งด้วยจะได้เป็นหน้าต่างเดียวกันขอให้ลุงตู่อยู่เดี่ยวๆได้ไหมเพราะว่าลุงตู่กำลังจะจากไปหมดวาระการทำงานโอ้ยฟังแล้วใจคอไม่ดีนั่งสบายๆเดี่ยวๆคนเดียวคนถามหมอหนูแซวหมอหนูก็แซวไปถึงลุงตู่ทำหูทวนลมถามหมอหนูว่าจะไปกับลุงตู่ตลอดเลยไหมหมอหนูไม่เคยไม่ตอบลาก่อยใช่บ่ายเบี่ยงไปตอบแบบนี้เลยนะฮะยิ้มเก่งแน่เซียนการเมืองเอาเขาพริมสุดยอดภารกิจตรวจสอบรถไฟทางคู่มาบกระเบาชุมทางถนนจิระอันนี้เป็นอีกเส้นหลักนะฮะเส้นหลักคือรถไฟสายสำคัญเลยครับมันใหญ่โตมากนะรถไฟใหญ่เบิ่มเทิมเลยอยู่สถานีรถไฟหินลับที่มวกเหล็กจังหวัดสระบุรีรถไฟใหม่หรือรถไฟเก่าอะรถไฟใหม่ดิไม่เห็นสีอะทาสีใหม่หรือว่าขบวนใหม่ขบวนใหม่อ๋อคือสั่งผลิตใหม่เลยอ๋อมันมีอยู่แล้วแต่ทรงมันคลาสสิกคลาสสิกก็ได้ได้ภารกิจลุงตู่จบเพียงเท่านี้สำหรับในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับแต่จากนั้นมาลุงตู่ไปต่อไปไหนอะไม่ใช่ไปต่อทางการเมืองนะไปภารกิจต่อไปโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินกษัตริยาธิราชที่สระบุรีแล้วก็ไปเจอบรรยากาศพวกน้องๆหนุ่มๆนักคืออันนั้นนักเรียนมหาอากาศอ่ะแล้วเขาต้อนรับลุงตู่ด้วยเพลงอะไรรู้ไหมเพลงอะไรคะคนดีไม่มีวันตายแล้วน้องเขาร้องทีมทหารท่านก็ร้องพอทีมทหารท่านร้องเนี่ยลุงตู่นั่งอยู่หัวโยกไปโยกมามันชอบเพลงนี้อยู่แล้วคนดีไม่มีวันตายโยกมาโยกไปสักพักนั่งไม่ได้ลุกพรวดขอร้องด้วยเลยอ่ะมีบรรยากาศแล้วดูพอลุกคนเดียวคนอื่นมอทอหนึ่งด็อกเตอร์แดกต้องลุกมากันเป็นพรวดเลยเหมือนกันดูบรรยากาศพร้อมกันคนดีไม่มีวันตายอยู่แล้วพอฟังเพลงนี้ท่านนั่งไม่ได้อะท่านต้องลุกขึ้นมาร่วมร้องเพลงไปกับโรงเรียนนายเรือนักเรียนนายเรือทหารมีเพลงเดียวเหรอคะเพลงเดียวน่าจะเตรียมเพลงพวกแบบเราจะทำตามโอ้ยไม่ได้แล้วพอแล้วอันนั้นมันคนละยุคต้องรีบเปลี่ยนเลยคือฟังบรรยากาศแล้วมาดูเศร้าๆเหมือนลูกตู่กำลังจะกำลังจะเราจะจากไปไม่ใช่หมดวาระกำลังจะหมดวาระก็เหมือนที่ทวนน่ะที่ตําแหน่งนายกนะพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่มันไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้ไงแต่พอฟังบรรยากาศแล้วเค้าจะเค้าเราอยู่กับลุงตู่มาเป็น9ปี10ปีนะนานมากเลยนะตั้งแต่ปี57อ่ะลุงตู่เป็นนายกให้กับประเทศไทยมายาวนานมากๆนะครับ